สวัสดีครับผมมโนกนคกครับสวัสดีครับพี่วันนี้พอดีเลิกงานมาคิดถึงพี่กรณ์มากก็เลยมาเยี่ยมแกมีอะไรร้อนๆมาถามพี่ครับมามีเรื่องไม่สบายใจเมื่อไหร่มาหาพี่ทุกทีเลยตอนนี้ข่าวบ้านเมืองเราพี่มันอีกละเหมือนเดิมเหมือนแผ่นเสียงตกล่องครับอะไรอะไรก็หนีไม่พ้นท่านทักษิณล่าสุดพี่ก็ท่านคำรงวิทย์ทุกกระจ่างอะนะท่านก็โดนเล่นซะอ่วมเลยเรื่องว่าไปเยี่ยมท่านทักษิณแล้วก็ให้ท่านทักษิณเนี่ยประดับยศให้ครับในฐานะว่าเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาที่ว่ารักเคารพกันนะครับผมว่าไม่ผิดนะแต่ว่าก็มีหลายฝ่ายออกมาโจมตีซะน่วมเลยแล้วก็ทางตำรวจชั้นผู้น้อยก็ออกมาให้กำลังใจว่ามันไม่ผิดนะเรารักใครชอบใครไม่ผิดแล้วก็อยู่ในนอกราชอาณาจักรไทยเมื่อกี้มันไม่ใช่ว่าเอ้ยไปให้นักโทษประดับยศก็อยากถามความเห็นพี่ว่าเรื่องนี้พี่คิดอะไรครับพี่ครับขอบคุณมากน้องมโนกเรื่องเหล่านี้นะครับในจริงๆในความคิดเห็นส่วนตัวว่าเรื่องของนายกทักษิณแล้วก็เรื่องของบุคคลหลายๆคนหรือกลุ่มหนึ่งนะฮะที่กำลังมีปัญหาก็อยู่ตอนนี้ก็คือนายกทักษิณเนี่ยถือว่าท่านก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคนที่ศรัทธานะฮะแล้วก็ท่านก็ทำคุณงามความดีไว้แล้วก็ทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้แล้วท่านก็ทำไว้หลายเรื่องฉะนั้นคนที่เคยทำอะไรไว้เหมือนเป็นอนุสาวรีย์อันหนึ่งนะคนก็ถามถึงคนก็ไปเยี่ยมเยียนไปหาแล้วก็ท่านก็ถูกรังแกนะฮะท่านก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีสิทธิเสรีภาพแล้วการแสดงออกถึงท่านอย่างท่านคำรณเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคลนะเขาจะศรัทธาใครแล้วก็เขาจะทำอะไรนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาสิ่งเหล่านี้มาตีขยายแล้วก็ขยายความออกไปแล้วก็ทำให้บุคคลนั้นเสื่อมเสียแล้วก็ทำให้สังคมนั้นบิดเบียนไปนะฮะซึ่งมองอาจจะมองต่างมุมนะฮะในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเป็นลบไปอย่างเงี้ยเราก็ในฐานะที่เป็นพี่คนหนึ่งนะฮะที่ติดตามข่าวสารแล้วก็เรื่องราวของบ้านเมืองของเราและสังคมแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราแล้วก็คนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่านายกทักษิณไม่ดีนายกทักษิณไม่ดีก็พูดอยู่นั่นนะฮะท่านทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็นายกทักษิณไฟไหม้ก็นายกทักษิณน้ำท่วมก็นายกทักษิณใช่ไหมฮะเศรษฐกิจไม่ดีก็นายกทักษิณใช่ไหมฮะแล้วทะเลาะกันก็นายกทักษิณเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็นายกทักษิณคือประเทศเราเนี่ยทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะฮะท่านขยับอะไรไปที่ไหนมาใกล้ๆไกลๆเขมรลาวพม่าสิงคโปร์ก็ไปลงนายกทักษิณคืออะไรนักการเมืองไปเยี่ยมนายกทักษิณไอ้พวกนี้ก็เอามาพูดนายกคือท่านขยับอะไรแล้วอะไรที่เกิดขึ้นกับประเทศนี้ก็เป็นไปลงที่นายกทักษิณผมว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะน้องมโนกถ้าสังคมบ้านเรานะถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ยังคิดถึงประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ยังมีอคติที่พูดเสมอนะในความคิดเห็นส่วนตัวว่าหยุดได้แล้วเหอะพอเหอะนะมาสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีๆให้ก่อเกิดประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ให้คนดีๆได้ทำงานบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ให้คนดีๆที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ให้คนดีๆนั้นออกมาช่วยกันทำงานเพื่อจะพัฒนาประเทศของเราให้เดินไปเพื่อให้ลูกหลานเรานะฮะมองอย่ามองประโยชน์ส่วนตนพี่พูดเสมอย้ำเสมอน้องมโนกอย่ามองประโยชน์ส่วนตนมองถึงแผ่นดินนะครับแล้วการกระทำน่ะที่บอกว่ารักพี่น้องประชาชนทำเพื่อประชาชนแต่การกระทำกับคำพูดหรืออะไรต่างๆในบางทีมันสวนทางกันหมดไหมน้องมโนกฉะนั้นเนี่ยพี่ในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งที่มองสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยอายุปูนนี้ก็ครึ่งคนแล้วนะเราก็เห็นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้เล่นการเมืองอย่าเล่นน้ำเน่าเกินไปนะครับแล้วก็อย่าเอาอะไรมาใส่ร้ายป้ายสีกันแล้วก็เพื่อให้ผลทางการเมืองอย่างเงี้ยนะก็อคติต่อกันอย่างเงี้ยขอร้องในสิ่งที่เป็นประชาชนคนหนึ่งนะฮะเลิกเถอะนะฮะเรามาช่วยกันบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเพื่อให้ลูกหลานเรานะครับไม่ต้องอายเขาแล้วก็ไม่ถูกตราหน้าว่าลูกหลานเราถามขึ้นมาว่าไอ้ประเทศไทยมันทำไมถอยหลังไปทุกวันทำไมเขมรลาวพม่าใช่ไหมฮะอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเรานั้นกำลังถอยหลังหรือย่ำอยู่กับที่แล้วก็สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นอาเซียนของเราเนี่ยเราจะอายเขานะฮะถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็
ฝ่ายแค้นนะก็ยังทำหน้าที่อย่างนี้อยู่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกคนก็คงจะรู้ดีนะครับวันที่เราจะปรับปรุงอะไรแล้วสังคมเราต้องสอนบทเรียนให้กับนักการเมืองนะครับที่เป็นนักการเมืองน้ำเน่าน้องมโนกนะยุติเหอะแล้วก็ขอให้นักการเมืองที่ดีๆก็จงทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินให้มากๆอย่างนายกทักษิณเนี่ยท่านทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครแต่ว่าคุณก็ไปเชื่อมโยงไปถึงท่านแล้วก็เอาท่านเนี่ยมาเข้าเกี่ยวโยงกับประเทศไทยแล้วก็เอาเข้ามาเกี่ยวโยงกับสิ่งที่ก่อให้เกิดเป็นสิ่งที่ลบๆเนี่ยผมว่ามันการใส่ร้ายกันอย่างเงี้ยมันการทำกันอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ยุติธรรมนะฮะผมเองเนี่ยมองในฐานะส่วนตัวนะน้องมโนกท่านเนี่ยมีคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินของเราเนี่ยเยอะมากๆนะฮะเรามาจินตนาการเรื่องความดีกันทีใช่ไหมครับเราเอาพวกคุณที่พูดกันเยอะๆออกมาอะไรกันนักหนาเนี่ยอย่างเงี้ยมันเห็นแล้วออกมาอะไรก็ไม่รู้นะราชการก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยกินเงินภาษีของพี่น้องประชาชนแล้วก็บางครั้งก็ประโยชน์ส่วนตนทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่เพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆเราอยากเห็นว่าคนที่เสียสละเพื่อแผ่นดินจริงๆอย่างนายกทักษิณเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านก็ทำอะไรกับแผ่นดินเราเยอะแล้วท่านอยู่ต่างประเทศเนี่ยท่านก็ยังทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินเราอีกเยอะให้กับประเทศไทยใช่ไหมอย่างนายกยิ่งลักษณ์ก็เหมือนกันที่เป็นนายกผู้หญิงที่ไม่ตอบโต้กับฝ่ายแค้นเลยเนี่ยนะท่านก็ทำได้ดีมากๆเลยแล้วก็บอกเลยแล้วว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศเราเนี่ยที่พร้อมทุกอย่างเลยก็ว่าได้แล้วก็หลายประเทศก็ชื่นชมนะฮะเราเห็นสิ่งที่ท่านกำลังตั้งใจทำงานแล้วก็ขอให้หลายๆคนที่ทำอะไรอยู่ในตอนนี้นะก็ขอให้เบาบางลงบ้างในสิ่งที่ไม่ดีขอให้ทำในสิ่งที่ดีเพื่อให้รัฐบาลเราเดินหน้านะครับเพื่อบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อให้ลูกหลานเราแล้วก็ให้นานาระยะประเทศข้างเคียงเราที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นอยากฝากไว้เถอะแล้วก็เรื่องนายกทักษิณนะหยุดได้แล้วแหละนะฮะท่านก็ทำอะไรกับประเทศเราเยอะนะอยู่ต่างประเทศก็ยังมีอะไรที่สนองเข้ามาในประเทศเราได้เยอะนะท่านอยู่เบื้องหลังอีกเยอะที่สิ่งดีๆเอามาพูดกันบ้างแต่อย่าเอาสิ่งที่เป็นลบๆและสิ่งที่ไม่ดีอย่ามาพูดจบเถอะนะพอเถอะนะพูดแล้วมันไม่ได้อะไรหรอกนะพูดไปพูดมาก็ทะเลาะกันเปล่าๆการทะเลาะกันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะแต่พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนดีกว่าแล้วมันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกหลานเราแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของใครหรอกของเราทุกคนน้องมโนกเนาะก็ช่วยกันนะครับก็ติงเลยนะฮะว่าขอร้องเถอะหยุดเถอะสิ่งเหล่านี้นะครับทำสิ่งดีๆแล้วก็ทำให้เป็นชิ้นเป็นอันแล้วให้เป็นรูปธรรมออกมาเราอยากดูว่านักการเมืองจริงๆนั้นที่มีคุณธรรมจริยธรรมนั้นอยู่ตรงไหนแล้วคุณทำอะไรให้กับแผ่นดินจริงไหมแล้วสิ่งที่คุณพูดกับสิ่งที่คุณทำแล้วสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่นั้นคุณคิดอะไรอยู่ในใจแล้วคุณลองกล้าพูดความจริงออกมาเนี่ยผมอยากฟังนะน้องมโนกครับขอบคุณครับพี่ก็มีหลายเรื่องในมาแล้วถามเมื่อวานผมไปหน้าศาลอาญาครับพอดีเขามีงานสู่ขวัญคุณที่ออกมาจากคุกโดนคดี112นะครับเมื่อวานโดนได้รับพระราชทานอภัยโทษออกมานาคบางไทรพี่จำได้ไหมเขาออกมาแล้วก็มีกลุ่มปริญญาหน้าศาลก็มาทำพิธีสู่ขวัญให้หมายว่าผูกข้อไม้ข้อมือว่าออกมาแล้วจากคุกแล้วแล้วก็ให้มาเป็นคนดีของสังคมต่อไปเพราะว่าเขาก็โดนติดคุกนานครับคดีที่ไม่เป็นธรรมคดี112เนี่ยแล้วก็อยากถามความเห็นพี่เรื่องกฎหมายมาตรา112พี่ว่าเราสมควรจะปรับปรุงไหมเพราะว่ากฎหมายนี้มันทำลายคนมาหลายชีวิตแล้วอย่างอากงก็ตายในคุกใช่ไหมฮะแล้วก็อีกหลายชีวิตที่กำลังลำบากอยู่อย่างตอนนี้คุณดาตอปิโดก็ป่วยหนักแล้วก็อาจารย์สุรชัยก็เพิ่งผ่าตัดไปอันนี้ก็หนักเหมือนกันแล้วล่าสุดพี่สมยศพฤกษาสุขนี่ก็เป็นเกาคือหลายโรคครับคือทุกคนไปอยู่ในคุกไม่สบายพี่เป็นโรคหมดนะแล้วก็รู้ว่าอยู่ในคุกพาราเซตามอลอย่างเดียวเป็นมะเร็งให้กินยาแก้ปวดทุกอย่างยาแก้ปวดอย่างเดียวคือแล้วมันก็ตายอย่างเดียวแล้วครับผมอยู่ในคุกก็อยากถามความเห็นพี่ว่าอันไหนที่มันไม่ทันสมัยน่าจะปรับปรุงได้ไหมหรือว่าคือเราไม่ได้ยกเลิกครับคือกฎหมายนี่คือเอาไว้ปกป้องสถาบันที่เราเคารพเทิดทูนครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอามาทำลายผู้คนนะครับก็อยากถามความเห็นพี่ว่าเราจะทำอะไรกับเนี่ยข้อกล่าวหาที่ว่าเขาใช้ข้อกล่าวหาเนี่ยมาทำลายฝ่ายตรงข้ามครับขอบคุณมากน้องมโนกจริงๆเรื่องกฎหมาย112
นะครับก็เป็นกฎหมายที่มาช้านานแล้วนะฮะก็ใช้กันแต่สิ่งที่เราพูดถึงกันนะครับบางครั้งก็ไม่ได้พูดความจริงนะครับว่าผู้ที่เขาเดือดร้อนนะครับผู้ที่เขาเหมือนกับว่าอย่างเรานกยกตัวอย่างนะว่าตอนนี้เรากำลังถูกพาดพิงกำลังถูกใส่ร้ายถูกกล่าวหาเสร็จแล้วก็เราก็ไปบอกว่าเนี่ยเราถูกใส่ร้ายแล้วถูกกล่าวหาเราไปฟ้องร้องนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้น112นะฮะคนที่เขาเดือดร้อนเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับแต่คนที่เอามาใช้น่ะกลับมาตีโพยตีพายว่าเดือดร้อนฉะนั้นเหตุผลของมันว่าใครเป็นคนใช้กฎหมายไอ้ตรงนี้นะครับเราต้องแก้ไขนะครับต้องแก้ไขว่าใครคือผู้เดือดร้อนใครคือผู้ใช้กฎหมายนะฮะเราต้องมาคุยกันให้เนื้องานมันตรงก่อนไม่ใช่ว่าจู่ๆก็จะแก้งั้นมันไม่ถูกต้องนะฮะเราต้องพูดที่เนื้องานพูดถึงผู้เดือดร้อนก่อนแล้วก็พูดถึงผู้ที่ใช้ก่อนนะฮะอันนี้ข้อกฎหมายเนี่ยบางครั้งเนี่ยกฎหมายแต่ละกฎหมายเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายข้อไหนก็แล้วแต่ที่เขียนออกมาแต่ว่าผู้ใช้กฎหมายอันนี้แหละนะครับใช้ในทางที่ผิดหรือถูกต้องหรือเปล่ามีจริยธรรมคุณธรรมจริงหรือเปล่าหรือใครที่เป็นผู้เขียนกล่าวหากันนะใครเป็นคนเริ่มต้นว่าอันนี้คือผิดอันนี้คือถูกอันนี้คือไม่ถูกอันนี้คือผิดอันนี้ใครเดือดร้อนอันนี้ใครเดือดชั้นเดือดร้อนหรือใครเดือดร้อนอะไรเงี้ยเนี่ยเราต้องมาแก้ไขนี่ที่ต้นเหตุของมันฮะไม่จะไปแก้ที่112อย่างเดียวมันไม่ใช่ที่เรามาทะเลาะกันในสิ่งที่ผู้เดือดร้อนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ผู้ที่ใช้ก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่เอามาใช้เพื่อเป็นผลประโยชน์ส่วนตนหรือองค์กรหรือพรรคพวกอะไรเงี้ยอันนี้นะก็คือใช้ที่ผิดนะในความเห็นส่วนตัวน้องมโนกว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะพูดเสมอนะครับอาจารย์มานิตกิจจำกัดก็เหมือนกันว่าเป็นกฎหมายกล่าวหาฉะนั้นเราต้องแก้ที่ต้นเหตุของมันว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะประเทศเราเนี่ยนะฮะในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งพี่นะว่าทำไมเราพูดความจริงกันไม่ได้เหรอทำไมเราพูดสิ่งดีๆกันไม่ได้เหรอทำไมเราอยู่ร่วมกันเหมือนคนไทยไม่ได้หรือแล้วคนไทยอยู่ร่วมกันเนี่ยทำไมต้องมาฆ่ามาแกงกันแล้วทำไมต้องมาใส่ร้ายป้ายสีทำไมต้องมาอคติต่อกันมากมายขนาดนั้นใครผิดใครถูกก็ลองมาคุยกันไม่ใช่ว่าวันหนึ่งคนหนึ่งคุยวันหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคุยวันหนึ่งอีกคนหนึ่งคุยวันหนึ่งก็คนหนึ่งจะแก้กฎหมายวันหนึ่งก็อีกคนหนึ่งก็จะเขียนกฎหมายใหม่คนหนึ่งก็จะร่างใหม่จะทำอะไรใหม่มันคนละประเด็นกันหมดเลยแล้วก็แล้วเมื่อไหร่แล้วฮะมันจะเกิดความสมดุลน้องมโนแล้วกฎหมายทุกกฎหมายเนี่ยก็บอกแล้วว่าดีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะแก้นั้นเราต้องมาคุยก่อนว่าเราจะแก้ตรงจุดไหนประเด็นไหนแล้วก็ใครเดือดร้อนแล้วก็ผู้เดือดร้อนคือใครแล้วใครเป็นผู้ออกมาใช้แล้วคนที่ใช้นั้นถูกต้องไหมนะถ้าใช้ไม่ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกต้องทุกอย่างกฎหมายทุกมาตรานะฮะมีปัญหาหมดในประเทศไทยบอกได้เลยนะทุกมาตราน้องมโนกฉะนั้นถ้าถามความคิดเห็นว่าพี่ว่าถูกต้องไม่ถูกต้องพี่บอกได้เลยว่าทุกมาตราถูกต้องหมดแต่ทุกมาตราที่คนเอามาใช้นั้นไม่ถูกต้องแล้วก็คนที่เอามากล่าวหาก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมเพราะกล่าวหาไปอะไรก็ไม่รู้เพื่อส่วนตนเพื่อองค์กรเพื่ออะไรต่างๆอันเนี้ยเราเสียดายว่ากฎหมายทุกมาตราเนี่ยนะฮะที่เขียนออกมาเนี่ยผมก็เชื่อว่านักกฎหมายที่เขียนกฎหมายออกมาบางครั้งมันอาจจะมีเบื้องหลังแอบแฝงหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้นะครับผมขอร้องว่าถ้าเราคิดถึงบ้านเมืองคิดถึงผลประโยชน์ของบ้านเมืองจริงๆในความยุติธรรมแล้วก็ความเป็นธรรมต่างๆและความถูกต้องนะมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วผมว่ากฎหมายทุกกฎหมายถ้าออกมาใช้เนี่ยผมบอกได้เลยไม่สามารถที่ว่าทำร้ายคนที่ไม่ถูกต้องได้นะครับทำร้ายคนดีนะทำร้ายไม่ได้แต่ทำร้ายคนผิดทำร้ายคนไม่ถูกต้องนะเราทำร้ายได้เพราะว่ากฎหมายมันจะดูแลคนที่ดีๆไม่ใช่กฎหมายมาดูแลคนไม่ดีไม่ใช่นะครับทางปฏิบัติแล้วนะกฎหมายจะต้องปกป้องคนดีไม่ใช่ปกป้องคนที่ไม่ดีใช่ไหมฮะนั้นการเขียนกฎหมายเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยถึงพี่เองจะไม่ได้เรียนกฎหมายแต่เราก็ศึกษาเรื่องของข้อกฎหมายของรัฐธรรมนูญอยู่แล้วใช่ไหมว่ากฎหมายทุกข้อเนี่ยออกมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกคนแต่คนเอามาใช้ไม่ได้ใช้ให้พี่น้องประชาชนนะครับย้ำแล้วย้ำอีกก็บอกว่าทำตามกฎหมายตามข้อกฎหมายคุณผิดอย่างนู้นผิดอย่างนี้แต่จริงปฏิบัติจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่จริงๆออกมาแล้วเนี่ยพอลากยาปุ๊บเนี่ยทำอะไรผิดหมดแต่คนที่สูงศักดิ์ทำอะไรก็ไม่เห็นผิด
อันนี้แหละครับนี่มาพูดความจริงกันนะแล้วถ้ามาพูดกันจริงๆประเด็นต่างๆเนี่ยขอให้ตั้งโต๊ะวงกลมแล้วก็กล้าพูดความจริงกันนะใครกล้าพูดบ้างใช่ไหมมาพูดกับพี่ก็ได้น้องมโนแล้วพี่จะถามดูว่าตอบได้ไหมถ้าตอบได้ก็จะถามถ้ากล้าตอบนะเพราะประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นกฎหมาย112เป็นกฎหมายที่ดีอยู่แล้วนะฮะถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุของมันว่าอะไรผิดถูกยังไงใครใช้กฎหมายใครเป็นผู้เดือดร้อนใครเป็นผู้ไม่เดือดร้อนถ้าแก้ตรงนั้นได้แล้วกฎหมายทุกกฎหมายนะฮะทุกมาตราดีหมดนะทำเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนแต่ว่าคนใช้เท่านั้นเองหาเหตุให้เจอนะเราแก้ได้นะน้องมโนขอบคุณครับพี่เอกครับทุกอย่างแก้ไขได้ครับอันไหนที่ไม่เป็นธรรมก็สมควรแก้ครับแต่ว่าเราไม่ได้ยกเลิกครับเพราะว่ากฎหมายอย่างที่พี่บอกทุกข้อนี่ดีหมดครับเขาทำมาเพื่อปกป้องคนดีและประชาชนครับไม่ใช่ว่าทำมาเพื่อจะมาเป็นเกมการเมืองและทำลายกันใช่ไหมพี่เพราะฉะนั้นก็ฝากครับนักการเมืองท่านมีอำนาจอยู่นะครับกฎหมายอันไหนที่ไม่ดีเนี่ยผมว่าน่าจะมาสังคายนาได้ครับคือท่านเป็นตัวแทนของประชาชนครับมันต้องทำเพื่อประชาชนครับฝากไว้แค่นี้ครับผมมโนกนขกครับสวัสดีครับ